สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมในติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมมีนัดกับอาจารย์พีทนะครับมาที่สวนของอาจารย์พีทนะครับเพื่อมาดูข้าวโพดจีนสดนะครับยังไม่เห็นเลยครับอ๋อเห็นแล้วครับมาแล้วอาจารย์พีทมาแล้วปั่นจักรยานมาเลยทีเดียวมีลูกน้องไว้ต้อนรับสวัสดีครับครูพีทครับสวัสดีครับนะผมมาดักรอเลยตามนัดครับวันนี้วันเสาร์อากาศดีมากับลูกสาวน้องติต้าสวัสดีหน่อยครับวันนี้เรามีนัดมาเก็บข้าวโพดกันนะครับเดี๋ยวไม่เปิดเลยประตูยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนนะครับครับตรงนี้ก็มาถึงจุดหนึ่งนะครับที่เป็นที่น่าสนใจครับเป็นการปลูกที่ใส่ลงในถุงดำนะครับก็เลยสงสัยว่าอันนี้คืออะไรนะครับครับอธิบายหน่อยครับครูพีทสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับที่นี่เป็นบ้านสวนพิรดาอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งที่นี่เราจะมีการปลูกนะครับพืชแปลกใหม่หลายๆอย่างครับที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับพันธุ์สีแดงเป็นลูกผสมนะครับซึ่งเรียกว่าพันธุ์ราชินีทับทิมสยามหรือว่าสยามรูบี้ควีนนะฮะเป็นข้าวโพดที่พัฒนาพันธุ์โดยดร.เป็กนะครับอาจารย์ทวีศักดิ์ผู้หลํานะครับนะครับจุดเด่นคือยังไงครับนี่ตัวนี้จะเป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์แรกของโลกนะฮะโอ้โหพันธุ์แรกของโลกเลยใช่ครับซึ่งท่านอาจารย์ดร.ทวีศักดิ์เนี่ยเป็น1ใน5ของนักพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดที่ทั่วโลกยอมรับนะครับครับผมจุดเด่นคือกินดิบใช่ไหมได้ยินมาใช่ครับจุดเด่นตัวนี้ก็คือสามารถกินดิบได้เลยนะฮะแล้วก็มีสารแอนโทไซนินนะครับซึ่งเป็นสารสีแดงที่อยู่ในข้าวโพดทำให้ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็เพราะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาขับถ่ายดีนะครับอ๋อสำคัญเลยตัวนี้ใช่ครับขับถ่ายดีนี่น่าสนใจมากครับผมครับน้องติต้านะครับจะเป็นผู้ทดลองชิมรสชาติดูที่เป็นยังไงสวัสดีครับน้องติต้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องติต้ามาร่วมเป็นสักขีพยานอันนี้คือข้าวโพดที่หลังออกไหมประมาณ20วันนะฮะก็สามารถรับประทานได้เราปอกเลยไม่ต้องอ้อถามหน่อยครับไหมมันมีประโยชน์อะไรอ่ะไหมตัวนี้สามารถนำไปชงเป็นชาไหมข้าวโพดได้นะครับจะออกเป็นสีแดงทับทิมสวยมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติหวานนิดๆนะครับได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับใช่ครับไม่มีทิ้งเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวปอกบนต้นเลยครับดูวิธีดูนะครับนี่จะเป็นสีแดงสวยเราปอกบนต้นเลยเดี๋ยวจะหาว่าเอาพันธุ์อื่นมาครับ เห็นกันจะๆเลยนะครับเห็นกันจะๆเลยนี่โอ้ยแดงเลยครับแดงใจวายแดงใจวาย อุ้ยดูดิโดนแดดแล้วมันเป็นเงาสวยงามมากนี่นะครับเมล็ดเอ็มอันนี้ไหมนี่เอาไปชงเป็นชาไหมข้าวโพดได้นะครับมีประโยชน์นะครับครับสวยไหมครับอ้าวชุ่มหน่อยชุ่มหน่อยเอาจะหลบมาแป๊บนึงโอเคจะได้ดูแลชัดเจนชัดเจนถ่ายเลยทั้งรูปลองขั้นตอนต่อไปคือกินนั่นเองครับน้องติต้ารอมานานแล้วอ้าว
เป็นยังไงบ้างรสชาติไม่ได้หวานอร่อยไหมต้องเลยต้องเลยไม่หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เลยค่อยๆกินก็ได้มีเยอะแยะมีทั้งสวนเดี๋ยวลุงพีก็แจกจ่ายเราอีกครับวันนี้ข้าวโพดนะครับจำหน่ายกิโลยังไงครับนี่ราคาตอนนี้ที่เราลองจำหน่ายคือกิโลกรัมละ50 บาทแล้วประมาณสัก3แล้วถ้าทำเป็นจริงจังนี่มีกำไรไหมครับอยู่ได้ไหมไอ้พันนี้เป็นพันปิดหรือเปล่าครับหมายถึงผสมปิดมาทำพันต่อไม่ได้ใช่ไหมต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับเป็นพันธุ์ลูกผสมครับพันธุ์ลูกผสมเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มานะครับใช่ครับกินใหญ่เลยครับตอนนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะกินให้หยุดครับเดี๋ยวเราไปชมสวนอื่นด้วยนะครับอันนี้วันนี้มาข้าวโพดเป็นหลักแต่ก็อยากชมสวนแล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนพิรดาอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับเราทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวของในหลวงนะฮะซึ่งพระราชทานไว้เป็นศาสตร์พระราชาเราน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อมาพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับที่นี่เราตั้งใจที่จะทำเกษตรเพื่อให้สามารถมีรายได้เสริมมาได้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่เราปลูกก็จะมีเมลอนนะครับซึ่งเราปลูกในโรงเรือนมีข้าวโพดหวานนะพันธุ์สีแดงซึ่งเป็นพันธุ์แรกของโลกนะครับของอาจารย์ดร.ทวีศักดิ์ผู้หลำที่พัฒนาพันธุ์ชื่อว่าพันธุ์ราชินีทับทิมสยามนะครับหรือสยามรูบี้ควีนนะครับช็อตเด็ดของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะรับประทานดิบได้เลยนะครับแล้วก็มีสารแอนโทไซนินนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาช่วยระบบขับถ่ายดีนะครับซึ่งตอนนี้เรานำมาทดลองปลูกนะครับเป็นแปลงวิจัยก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นทุเรียนนะครับซึ่งที่ศูนย์ที่นี่เราก็จะเป็นจุดเรียนรู้การปลูกทุเรียนแบบระยะชิดนะครับซึ่งเราก็เป็นสมาชิกของชมรมคนปลูกทุเรียนนะครับซึ่งทีนี้ก็เป็นจุดเรียนรู้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็จะมีการปลูกทุเรียนมากกว่า15สายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการนำแร่ภูเขาไฟจากอินโดนีเซียนะครับมาทำการศึกษาในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตนะครับประสิทธิภาพของผลผลิตที่ดีนะครับและอย่างส่วนอื่นๆก็จะมีในการของการขยายพันธุ์ทุเรียนนะครับการปลูกพืชอื่นๆที่จะนำเสนอต่อไปก็จะเป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ที่สามารถรับประทานดิบได้นะครับซึ่งที่สวนของเราก็ไปสรรหาหรือว่าไป เลือกสรรนะครับผลิตภัณฑ์ที่แปลกๆใหม่ๆนำมาสู่วงการเกษตรนะครับที่นี่เรายินดีต้อนรับแล้วก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับสลับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0897195833อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเป็นไลน์ ID และส่วน Facebook ก็จะเป็นพิสุทธิ์สมสุขนะครับตามตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้อความอยู่ด้านล่างจอตรงนี้นะครับ